สวัสดีจ้ามาพบกันที่แปลงกระเทียมป่าในสวนของเรานะคะกระเทียมป่าหรือว่าร่อมเลิกในภาษาสวีดิชนะคะวันนี้ได้เลิกได้ยามที่จะขยายเขาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าก่อนที่เราจะขุดแล้วก็แบ่งกอเขานะคะก็ให้พี่น้องมาชมก่อนค่ะค่ะนี่ที่เห็นต้นใหญ่นี่คือเขาขึ้นเองจากเมล็ดของกอเดิมอันนี้เป็นปีที่2นะคะแต่ใบเล็กรองมานี่คือปีที่1ค่ะ1ปีกับ2ปีนะคะเพราะว่าเราปลูกต้นเดิมเขาประมาณ3ปีจ้ะจ้ะต้นเดิมก็คือเป็นกอแบบนี้นะคะ3ปีค่ะวันนี้ได้เลิกได้ยามแล้วพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีที่เดินค่ะมันเยอะค่ะอันที่จริงก็เริ่มขุดบ้างแล้วนะคะเพราะว่าดูดินก่อนตรงนี้ก็จะเป็นป่าดอกไม้เนาะคุณเรมโบบอกดอกไม้เราก็มีเยอะละดอกวิสิป่าจ้ะนี่แหละเดี๋ยวจะสร้างเป็นแปลงกระเทียมป่าคือเก็บภาพก่อนเพราะว่าถ้าทำงานไปแล้วฝนฟ้าอาจจะตกค่ะWhat?
แกไปตัดไม้มาอาบนงอาบน้ำแล้วก็จะได้ดูหนังดูละครแต่วันนี้แกไม่ได้ไปทำงานหรอกก็เลยจะขอทำงานอีกสักแป๊บนึงค่ะตรงนี้มีน้ำด้วยนะคะตรงนี้ค่ะมีน้ำซึมๆก็เลยเหมาะเลยดินดำดำจะดินดำดีมาก แล้วก็เป็นดินทรายดินทรายร่วนนะคะเหมาะสำหรับการปลูกกระเทียมป่านี่แหละมันเป็นดินธรรมชาตินะคะ อันนี้ก็เป็นรากไม้จ้ะรากฝอยของต้นสนนะคะส่วนรากใหญ่ๆก็เอาออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเอาไว้เดินเวลาเก็บกระเทียมป่าเราจะได้ไม่ต้องเหยียบให้ดินมันนิ่มๆแล้วก็ไปชนรากกระเทียมจ้ะเมื่อกี้หอมไอสวัสดีครับคุณๆวันนี้ผมมากินอาหารนอกบ้านอีกแล้วครับมาต่อคลิปให้วันที่2นะครับผมตามแม่หอมมาเข้าป่ากระเทียมครับเดี๋ยวแม่จะอัปเดตให้ชมนะครับพาลูกชายเข้าป่ากระเทียมในวันที่2นะคะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ได้เยอะนะคะแต่ว่าเรามาปลูกเอาตอนมืดค่ะคือขุดไว้ตอนบ่ายๆนะคะเมื่อวานนี้จ้ะแล้วก็เลยมาย้ายเข้าในตอนค่ำก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมจ้ะเพราะว่าคลิปยังไม่จบแบบสมบูรณ์นะคะนี่ครับคุณคุณแปลงกระเทียมใหม่ของพวกเราครับโอ้ก็ประมาณ70กว่ากอนะคะกอหนึ่งก็20ถึง30กว่านะคะแต่ยังไม่ได้ตั้งกล้องค่ะพี่น้องวันนี้แดดดีนะคะหอมมาในวันรุ่งขึ้นนะคะนี่เสื้อก็เปลี่ยนจ้ะจากนี้แปลงเดิมนะคะขนาดเราขุดไปเยอะแล้วนะหอมก็จะต้องแยกเขาอีกนะคะก็คือว่ามันเต็มไปหมดเราไม่มีที่จะเดินเป็นช่องว่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ายมาลงหลุมแบบนี้นะคะแล้วก็โชคดีมากพอขุดไปตรงนี้ตอนแรกแห้งๆนะคะพอขุดเมื่อวานนี้มีตาน้ำซึมมานิดๆนะตอนที่คุณเลมโบมาทักทายนะคะหอมบอกคุณเลมโบว่ามันมีตาน้ำซึมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเลยโอเคเลยค่ะอยากก็ผลงานเช้านี้นะคะก็ให้ดูก่อนจ้ะเพราะว่าในช่วงกลางวันแบบนี้หอมก็จะรีบขุดนะคะพอพรบค่ำเราก็จะรีบปลูกจ้ะจะเป็นรากฝอยของรากฝอยของต้นสนนะคะแล้วก็มีรากดอกไม้แบบนี้จ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราสลัดออกมานี่ดินพงดีจังเลยค่ะเป็นดินทรายร่วนนะคะเหมาะสำหรับการปลูกกระเทียมป่าเลยค่ะแล้วก็นี่จ้ะพี่น้องจ้ะก็นี่นะคะนี่เช้านี้นะคะนี่คือเช้านี้แล้วก็กว้างไม่เท่าไหร่เองค่ะเนี่ยบริเวณกว้างแค่นี้รากขนาดเนี้ยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่เราทำแปลงด้านบนนู้นใหญ่นะคิดดูว่ารากไม้จะขนาดไหนThank you.
ฮลโอ้ยโอ้ยโอ้ยถักสวีเก๋ยอคุณเลมโบบอกว่าเยตาฟีนก็คือสวยมากฟุ้งกาเยตาบรอคือมันเหมาะมันโอเคลิเตฟลุกติกยาแดนอันสกิงค่ะทบทแดนเด้เด็ดถูเด่นอิงเงถิงเด่นอะไรยันป่าอีดอกต้นไม้สองต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะกำลังดูอยู่คือบอกว่าถ้าจะตัดก็ต้องตัดตอนนี้เพราะว่ากำลังจะทำแปลงกระเทียมป่าแต่ถ้าปลูกกระเทียมแล้วก็ไม่ควรจะตัดจะได้ไม่ไปรบกวนที่เราปลูกอะค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวลูกวนไปเวียนมาโอเคทักสวิเกนสกิงแกบอกว่าเดี๋ยวจะมาแกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวมาจะมาช่วยเอาจ้าอ๋อฮะคอมปิดอะไรอีดอกอะไรโอเคไปจ้าฮะถูโอเคเลยอยากรู้อยากเห็นThank you.
และแล้วก็หายไปอีกต้นหนึ่งโอ้เย็ดตะบรอเย็ดตะซีนอันสกริงดูเย็ดตะดุกติกถักสวิกเกไหนไหนไหนอิงเงฟอล่ะแกบอกว่าผมเหยียบเอาเยอะไหมยอสเกเดียลาโดมิงเงฟอล่ะอันสกริงเดี๋ยวก็ย้ายเขาอย่าอย่าเฮ้ยสวีตก็บอกเหงื่อตกเลยโอ้ลูกชายมาอีกแล้วมาสอนเด็กกินเลยเดี๋ยวบอกอ๋อลูกชายมาอีกแล้วสกัดเตี้ยหลาแม่Jag har också en del om du vill. Du har inte så tung att bära. Okej. Okay. Men du får lägga på marken. Okej. Okay. Lägga dig. เหนื่อยแต่มีความสุขพี่น้องเดี๋ยวได้แปลงกระเทียมป่าสวยๆไว้เป็นจุดรีวิวจ้ะตอนนี้ก็ขอทำงานตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนจ้าวันนี้การดูแลแปลงกระเทียมป่าของเราเป็นวันที่3นะคะนี่เลยนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งคือด้านที่มันเป็นน้ำเนี่ยมันเราปลูกมาปีที่แล้วมันไม่ค่อยโอเคน้ำมันเยอะจ้ะเราก็เลยจะนำไปปลูกด้านริมนะดูดอกไม้ขาวสะพรั่งเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นที่ต่ำนะคะที่ต่ำเป็นที่ลุ่มอยู่หอมก็เกลี่ยเอาดินด้านบนลงไปทับเอาใบไม้แห้งแต่ว่าตอนนี้คือต้องดึงรากดอกวิสิป๋าออกแล้วก็รากของต้นสนรากฝอยเยอะมากแต่ว่าดินล้วนสวยมากพี่น้องขุดจนเจอตาน้ำซับจ้ะน้ำซับน้ำซึมอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมดินชุ่มเชียวค่ะตอนแรกดูแห้งๆเพราะว่าขุยสนใบมงใบไม้มันทับกันอยู่แต่ด้านล่างชุ่มชื้นพี่น้องดูสิดินดำดีมากค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าตอนนี้เมมเบอรี่มันเต็มหอมทำคลิปเอาไว้2คลิปแล้วในเครื่องเนี่ยค่ะจะจัดให้ชมเต็มๆเลยก็เดี๋ยวมันส่งไม่ได้จ้ะเนี่ยให้ดูตอนนี้ก่อนให้ดูตอนนี้ก่อนก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมแน่นอนค่ะในตอนที่เรามาขุดแบ่งเอาพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปลงหลุมตอนนี้สร้างไอ้ขุดเอาไว้ประมาณ40กอแล้วค่ะแต่ว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเมื่อวานนี้นะคุณเลมโบมาตัดต้นไม้ออกให้เห็นไหมคะดูโปร่งดูโล่งเลยค่ะแล้วก็หอมก็แบกมากองเอาไว้ตรงนี้นะคะในส่วนกิ่งแห้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ลำต้นก็ปล่อยให้แห้งตรงนี้ก่อนไว้ทำฟืนจ้ะเฮ้ยมันชื่นใจมากพี่น้องดูโอเคนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนจ้ะดูค่ะดูดินค่ะ
ดินดำดินนี่ดินดำดินทรายร่วนพี่น้องดูค่ะเห็นไหมดินแบบว่าสมบูรณ์มากค่ะดูค่ะคือไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยค่ะนี่ก็ขุดเลาะๆเอาดินพวกนี้เป็นฝอยดีจังเลยค่ะตรงรากฝอยนะเราก็จะนี่นะรากของดอกไม้มันเป็นรากไม่แน่นหรอกคล้ายๆกับหัวกระชายอะวางขวางแล้วงองแง่งค่ะไม่ยากแต่ว่าไอ้รากสนเนี่ยนี่ค่ะขนออกไม่รู้กี่ที่รากแล้วค่ะพี่น้องนะอันนี้วันนี้ก็สี่นี่แล้วค่ะทำไงได้เนาะเราอยากจะให้มันสวยแปลงกระเทียมของเราจะให้ดูก่อนทำนะคะในตรงเนี้ยจะเป็นที่ต่ำนะที่ต่ำใบไม้มันก็ปิวมันก็มาทับถมตรงเนี้ยเราจะดึงเอารากดอกไม้ออกแล้วก็ฟื้นดินขึ้นมาใบไม้ก็ให้เขาถมอยู่นี่แล้วเราก็เอาดินมาโปะทับนะคะดินส่วนนี้นะดูค่ะดินดำดีมากจ้ะอันนี้เขียวๆอันนี้ดำๆเนี่ยพี่น้องคือเนี่ยค่ะยังขนาดขยายไปร้อยกว่ากอแล้วนะยังเพียบเลยค่ะยังเต็มเลยค่ะคุณเรมโบ้ภูมิใจมากเมื่อกี้ถือแก้วกาแฟมาหาหอมไม่ได้ถ่ายเพราะใส่ชุดเดิม3วันแล้วพี่โบ้แกชุดอยู่บ้านน่ะเนาะเวลาแกไปทำงานแกก็ใส่ชุดทำงานจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางเดินจ้ะดินแน่นๆเราไม่ได้ขุดเป็นทางเดินนี่ทำหลุมไว้รอแล้วนะคะคิดดูค่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยพี่น้องดินปุ๋ยถ้าบ้านเราก็เหมือนดินขุยไผ่อ่ะดินขุยสนดูค่ะเนี่ยนี่สารอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้สุดยอดอ่ะสุดติ่งกระดิ่งคิดเหลอีกแล้วนะจ้าขอทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนจ้ะจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นวันที่4นะคะแปลงกระเทียมป่าของเราก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแข่งกับสภาพดินฟ้าอากาศจ้ะวันนี้ต้องเตรียมร่มมาแล้วก็มีเสื้อกันฝนด้วยนะคะกว่าจะได้แปลงกระเทียมป่าสำเร็จนี่ก็คงเป็นหลายวันเพราะว่ามันต้องทำนู่นทำนี่ไปด้วยจ้ะหอมก็ไม่ค่อยสะดวกขึ้นลงๆตั้งกล้องให้พี่น้องได้ชมนะคะอัปเดตให้ไปตามขั้นตอนแบบนี้เนาะวันนี้ลมแรงมากค่ะแล้วก็มีฝนโปรยปรายนะคะคุยท้องร้องเพิ่งทานแกงส้มมาหมบท้องร้อง